สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับระบบของประตูไฟฟ้า Hyundai H1 ครับเริ่มแรกนะครับการทำงานจะเริ่มขึ้นก็ต่อเมื่อ 1. มีการปิดประตูหรือว่าเปิดประตู 2. กดรีโมท 3. กดปุ่มบริเวณคอนโซลครับจากนั้นจะมีการส่งสัญญาณไปที่กล่องคอนโทรลจากนั้นกล่องคอนโทรลจะมาคำนวณเกี่ยวกับรหัสที่ได้มาและทำการส่งกระแสไฟฟ้าไปที่มอเตอร์เพื่อให้มอเตอร์เริ่มทำงานในลักษณะที่กล่องคอนโทรลกำหนดยกตัวอย่างเช่นคลิปนี้นะครับมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บบอร์ดผมก็ได้หรือว่าจะเข้าไปที่กระทู้ก็ได้ครับ